วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดการชุมนุมไปเมื่อวันที่6มีนาคม2564นะครับแล้วปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายในหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยนะครับไปควบคุมตัวทางด้านโตโต้นะครับหรือว่านายปิยรัตน์จงเทพหัวหน้ากาดอาสาวีโว่ก็เกิดมีการชิงตัวผู้ต้องหากันเกิดขึ้นและบริเวณที่หน้าศาลอาญาเนี่ยก็ผู้ชุมนุมมีการจัดกิจกรรมนะครับลักษณะของการบอกว่าเผาขยะแต่ว่าในนั้นเนี่ยมีการนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผาเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกของตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงการประกาศชักชวนชุมนุมในหลายสถานที่โดยเฉพาะศาลอาญารัชดาและสถานีรถไฟฟ้า BTS ว่าทางด้านตำรวจนครบาลนั้นได้เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมว่าขณะนี้กรุงเทพเป็นพื้นที่ประกาศห้ามชุมนุมตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและก็พ.ร.บ.ควบคุมโรคหากมีความเสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโรคก็จะมีความผิดตามกฎหมายสำหรับเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมบริเวณศาลอาญาเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือว่ากลุ่มของนายปิยรัตน์จงเทพนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อเตรียมการกระทำผิดเป็นอ้างยี่แล้วก็ซ่องโจรพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็พ.ร.บ.ควบคุมโรคกลุ่มที่2นั้นนะครับเป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับและหลบหนีไปได้จะถูกดำเนินคดีข้อหาหลบหนีจากการควบคุมของเจ้าพนักงานสอบสวนหรือว่าพนักงานสืบสวนคดีอาญาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อเตรียมการกระทำผิดเป็นอ้างยี่แล้วก็ซ่องโจรผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยแล้วก็ผิดพ.ร.บ.ควบคุมโรคด้วยภายหลังได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจึงได้ปล่อยตัวออกไปจากนั้นจะพิสูจน์ทราบว่าบุคคลทั้ง27รายเนี่ยคุณผู้ชมเป็นผู้ที่หลบหนีจากการควบคุมจริงหรือไม่หากพิสูจน์ทราบแล้วว่าใช่พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานอกจากนี้ยังมีบางส่วนไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มบุคคลทุบทำลายของทางราชการจากนั้นร่วมกันชิงตัวผู้ต้องหาชิงทรัพย์สินของกลางบางส่วนแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมในอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือว่าพนักงานสืบสวนคดีอาญาให้หลุดพ้นจากการควบคุมดูแลของเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานใช้อาวุธหรือว่าร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ของทางราชการกลุ่มที่4นั้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นกลุ่มบุคคลทุบทำลายแนวรั้วทรัพย์สินของทางราชการศาลอาญามีการนำสิ่งของต่างๆมาเผารวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์มีบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการศาลอาญาและสำนักงานอัยการสูงสุดจะถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการในเวลากลางคืนและละเมิดอำนาจศาลนอกจากนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาฐานความผิดมาตรา112ด้วยกลุ่มที่5นั้นกลุ่มผู้ชุมนุมอื่นๆจะถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและก็พ.ร.บ.ควบคุมโรคส่วนกลุ่มที่6นั้นกลุ่มบุคคลใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะทางด้านกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31ได้รับความเสียหาย6คันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาในความผิดพยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยทางด้านพลตำรวจตรีปิยะยังบอกต่อนะครับว่ากรณีของนายปิยรัตน์หรือว่าโตโต้อ้างว่าทรัพย์สินได้สูญหายไประหว่างการถูกจับกุมนั้นจากการตรวจสอบในวันเกิดเหตุมีกลุ่มบุคคลเข้าทุบรถของทางราชการมีการแย่งชิงตัวผู้ต้องหาแย่งชิงของกลางบางส่วนไปแล้วก็ปล้นทรัพย์สินของตำรวจพนักงานสอบสวนเข้าตรวจค้นได้พบทรัพย์สินของกลางของนายปิยรัตน์ตามที่กล่าวอ้างแล้วจึงนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนต่อไปหากว่ามีทรัพย์สินของกลางสูญหายจากความบกพร่องของตำรวจก็จะมีการพิจารณาในส่วนของข้อบกพร่องแต่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ชุมนุมเขาก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบขณะนี้ทรัพย์สินของตำรวจที่สูญหายทั้งพระเลี่ยมทองสร้อยคอยังไม่ได้รับคืนตำรวจนายดังกล่าวยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าออกมาแล้วก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาครับ